Historia que persiste, historia por hacer. Hola, สวัสดีครับชาวบ้านเวนดิสต้าทุกคนวันนี้อยู่กับผมสมตู่วัยรุ่นชุดขาวอย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะครับว่าฤดูกาลนี้ของเรอัลมาดริดนั้นได้สิ้นสุดลงแล้วครับตั้งแต่แมตช์ที่พ่ายให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ถึง4-0ในรอบรองชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเลก2สกอร์รวม5-1ทำให้เรอัลมาดริดนะครับตกรอบไม่ได้ลุ้นถ้วย UCL ในปีนี้แล้วนั่นส่งผลให้ฤดูกาลนี้ของเรอัลมาดริดครับได้ปิดฉากไปอย่างสมบูรณ์เพราะว่าถ้วยที่เหลือจริงเนี่ยอาจจะมีเป็นลาลิก้านะครับแต่ว่าอันนี้ก็การันตีไปแล้วครับว่าเป็นทางบาร์เซโลนาที่คว้าแชมป์เป็นที่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมาสรุปถ้วยรางวัลสำหรับฤดูกาลนี้ที่เรอัลมาดริดได้และที่เรอัลมาดริดพลาดในคลิปนี้ไปเลยละกันนะครับแล้วเพื่อนๆมาให้คะแนนไปด้วยกันนะครับว่าสำหรับซีซั่นนี้แล้วเต็ม10เพื่อนๆให้คะแนนเรอัลมาดริดเท่าไหร่กันนะครับเริ่มจากถ้วยที่พลาดกันก่อนเลยนะครับอันแรกอย่างที่ผมพูดไปสดๆร้อนๆนะครับนั่นก็คือยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเป็นการพลาดการป้องกันแชมป์เพื่อที่จะคว้าสมัยที่15มานั่นเองนะครับถ้วยที่พลาดถ้วยที่2ในฤดูกาลนี้อีกถ้วยใหญ่หนึ่งนั่นก็คือลาลิก้าสเปนอย่างที่เกริ่นไปแล้วเบื้องต้นครับว่าบาร์เซโลนาได้การันตีเป็นที่เรียบร้อยในการคว้าแชมป์ถ้วยนี้นะครับเพราะบาร์ซ่าเนี่ยเขาก็ทำได้ดีจริงๆได้สมบูรณ์แบบครับสำหรับการคว้าถ้วยลาลิก้าในซีซั่นนี้ส่วนมาดริดเองเนี่ยก็สะดุดเองซะเยอะครับยิงในช่วงท้ายๆเนี่ยจะเริ่มกลับมาได้ลุ้นก็ไปสะดุดจนไม่มีลุ้นก็ต้องยอมรับครับว่าเรามาดีสู้บาร์เซโลนาไม่ได้และอีกถ้วยหนึ่งที่พลาดไปในฤดูกาลนี้นะครับนั่นก็คือซูเปอร์คูปาดีเอสปันยาครับก็เป็นบาร์เซโลนาเช่นกันครับที่สามารถเอาชนะเรอัลมาดริดคว้าแชมป์ถ้วยนี้ได้นั่นเองครับอันนั้นก็เป็นรายการถ้วยแชมป์ที่พลาดไปทั้งหมดสำหรับซีซั่นนี้นะครับส่วนรายการที่เราสามารถคว้าแชมป์มาได้ในซีซั่นนี้ครับมีอะไรบ้างนะฮะอันแรกเลยนะครับนั่นก็คือยูฟ่าซูเปอร์คัพปีนี้นะครับมาดริดก็สามารถเอาชนะทางด้านไอทักแฟรงเฟิร์ตไปได้นะครับก็คว้าแชมป์มาได้นั่นเองถ้วยนี้เนี่ยเตะตั้งแต่ต้นๆฤดูกาลเลยนะครับเพื่อนๆบางคนอาจจะลืมกันไปแล้วด้วยซ้ำนะต่อมานั่นก็คือถ้วยฟีฟ่าคลับเวิลด์คัพนั่นเองนะครับหรือว่าถ้วยสโมสรโลกที่หลังจากเราเอาชนะอัลฮิเรามาได้นั้นก็ทำให้เรามีตาสโมสรโลกอยู่เหนือโลโก้อาดิดาสขึ้นไปนิดหน่อยนะครับนั่นก็คือเป็นการการันตีในการคว้าแชมป์ถ้วยนี้ในฤดูกาลนี้นั่นเองครับและถ้วยสุดท้ายครับหรือถ้วยใหญ่ที่สุดแล้วสำหรับมาดริดในซีซั่นนี้นั่นก็คือโคปาเดเรครับซึ่งถ้วยนี้ครับเป็นถ้วยที่เรอัลมาดริดตามหามานานกว่า9ปีหลังจากที่ไม่ได้มาเป็นระยะเวลานานนะครับและฤดูกาลนี้ก็กลับมาทำได้แล้วนี่น่าจะเป็นถ้วยหนึ่งครับที่สามารถปลอบประโลมใจเด็กเรอัลมาดริดที่พลาดถ้วยอื่นๆไปในซีซั่นนี้อาจจะพลาดถ้วยใหญ่ๆที่เคยได้มาเป็นประจำแต่ก็มาได้ถ้วยนี้แทนที่ไม่ได้มานานแล้วก็ถือว่าพอรับได้ครับแต่ยังไม่ใช่มาดริดที่ดีที่สุดของเราสำหรับผมนะครับในฤดูกาลนี้ที่เป็นนักเตะเซตผสมครับระหว่างรุ่นเก่าไม่ว่าจะเป็นโมดริชคาริมเบนเซม่ารวมไปถึงโทนี่โคลสและคาร์บาคาวต่างๆนานาครับผสมผสานกับเด็กรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นวินิซิอุสโรดิโก้คามาวินกาชูอาเมนีบาเบเดรวมถึงคนอื่นๆอีกครับต้องบอกว่าฤดูกาลนี้เนี่ยคงเป็นช่วงผลัดใบรุ่นใหญ่ฤดูกาลท้ายๆแล้วถ้าเทียบกับฤดูกาลที่แล้วเนี่ยความลงตัวในฤดูกาลที่แล้วจะดูมีมากกว่าและดาวดวงใหม่ๆที่เพิ่งเกิดนั่นทำให้หลายๆทีมยังจับฟอร์มไม่ได้อย่างวินิซิอุสจูเนียร์แต่พอมาในฤดูกาลนี้ครับความลงตัวอาจจะดูน้อยลงรวมถึงหลายๆทีมเนี่ยรู้แล้วว่าใครคือตัวแสบใครคือคนที่มีความสำคัญในทีมมาดริดแล้วเขาก็เริ่มจะจับทางกันปิดทางนั่นทำให้มาดริดนะครับก็เล่นยากมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับถ้าผมจะให้คะแนนมาดริดในซีซั่นนี้เนี่ยเต็ม10ผมขอให้สัก7ละกันนะครับที่หายไป3คะแนนเนี่ยนะครับคงเป็นเรื่องของรูปแบบการเล่นที่อาจจะยังไม่ได้แตกต่างจากซีซั่นที่แล้วมากนั่นเป็นผลให้หลายๆทีมเนี่ยสามารถกลับมาสู้กับเราได้แล้วนั่นเองนะครับส่วนในเรื่องนักเตะนะฮะก็อาจจะผสมอยู่กับที่หักออกไปแต่ว่าไม่ใช่ว่านักเตะของเรานั้นไม่ดีนะครับแต่อาจจะต้องเสริมแบ็กอัพในบางตำแหน่งเพื่อช่วยพี่ๆรุ่นใหญ่และต้องหาความลงตัวความสม่ำเสมอของฟอร์มที่ต้องโหดในทุกๆแมตช์ครับไม่ใช่เดี๋ยวโหดเดี๋ยวไม่โหดแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วสำหรับ
หรับเพื่อนๆล่ะครับฤดูกาลนี้ให้คะแนนเรอัลมาดริดกันไว้ที่เท่าไหร่พิมพ์บอกในคอมเมนต์ด้วยเด้อสำหรับใครที่ชอบเรื่องราวเกี่ยวกับเรอัลมาดริดฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้สมตัวขอตัวลาไปก่อนกลาเซียสสวัสดีครับ